แม่น้ำหนึ่งไหว้พระพิฆเนศงูแม่นขนลุกปล่อยเลขเด็ดฟาดแซบอาจารย์บูลลี่ไม่ทำให้แฟนหวยรอเกอร์แม่น้ำหนึ่งไหว้พระพิฆเนศงูเจอทักดวงแม่นขนลุกปล่อยเลขเด็ดงวดวันที่16กรกฎาคม66ฟาดกลับแซบอาจารย์บูลลี่ทำหน้ามาหน้านี้ไม่ดีก่อนหวยออกแม่น้ำหนึ่งพิรดานักให้แนวทางเลขเด็ดโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นมางูและดูดวงแม่นจริงแม่นมากไม่ต้องถามเลยขนลุกที่ศาลพระพิฆเนศสี่แยกห้วยขวางเดือนนี้มี3งวดโดยงวดวันที่16กรกฎาคม66แม่น้ำหนึ่งไม่ทำให้แฟนหวยรอกันเกอ้อปล่อยเลขเด็ดหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่16กรกฎาคม2566งวดนี้ฟันเลข9ส่วนเลข2ตัวได้แก่64และ92โดยแม่น้ำหนึ่งยังโพสต์ฟาดกลับแซบอาจารย์ที่บูลลี่หน้าของเจ้าตัวหลังสัญญกรรมด้วยว่าอาจารย์ที่นั่งใส่ร้ายให้คนอื่นแล้วไม่เคยยอมรับความจริงในสิ่งที่ตัวเองกระทำบอกกูทำหน้ามาหน้านี้ไม่ดีไม่สวยแต่หน้านี้แหละทำให้กูหลุดออกจากหลุมที่ถูกบูลลี่หน้านี้แหละที่ทำให้กูแฮปปี้มีความสุขก่อนจะปรับฮวงจุ้ยใครมึงปรับตัวเองก่อนคือฮาคุณหมอคนสวยเตรียมขึ้นเวทีดวลกับนักมวยหญิงดีกรีเจ้าของเหรียญทองคือฮาคุณหมอคนสวยเตรียมขึ้นเวทีดวลกับนักมวยหญิงดีกรีเจ้าของเหรียญทองเผยสองสาวนักชกประวัติไม่ธรรมดาทั้งสองคนวันที่15กรกฎาคม2566ชาวเน็ตและแฟนมวยพากันฮือฮาเมื่อคุณหมอสาวสวยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อย่างคุณหมอปิ่นหทัยรัตน์ณเชียงใหม่หรือที่ใช้ชื่อในวงการนักมวยว่าดอกไม้งามบุญลานนามวยไทยจะขึ้นเวทีดวลกับกลิ่นพกาปอไทยสงเจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติกำแพงเพชรเกมในกติกาชก5ยกยกละ2นาทีพัก2นาทีโดยสามารถไปร่วมเชียร์ร่วมชมในงานการแข่งขันชกมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากลจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยในวันที่15ถึง16กรกฎาคม2566ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามมวยชั่วคราวลานกิจกรรมล้านเมืองไนท์วินเลจตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงรายสำหรับแพทย์หญิงสุดสวยในวิดีโอคือปิ่นหทัยรัตน์ณเชียงใหม่แพทย์หญิงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลดอยอินทนนท์นอกจากจะเป็นแพทย์สนามมวยเชียงใหม่แล้วเธอยังมีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นที่รู้จักในแวดวงกีฬาด้วยชื่อปิ่นหทัยเอกบาร์เบอร์โดยเธอชื่นชอบการชกมวยมากเริ่มต่อยมวยมาตั้งแต่ประถมแต่ยังเป็นการต่อยเล่นๆตามค่ายก่อนจะลงแข่งจริงจังตอนมัธยมปลายซึ่งเธอเคยขึ้นชกK1ประเทศจีนและมวยคาดเชือกอีกด้วยสำหรับใครที่อยากได้วาบสาวสวยคนนี้สามารถติดตามได้ที่ TikTok @pintokubi และ Facebook Pinto Ha Thai Rat อ่านเปิดวาบคุณหมอสุดสวยที่บัวขาวถึงกับถ่ายเซลฟี่ด้วยดีกรีไม่ธรรมดาอาลัยป่านจริวัฒน์อดีตผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลเสียชีวิตกระทันหันในวัย36ปีอาลัยป่านจริวัฒน์อดีตผู้สมัครส.ส.หนองคายพรรคก้าวไกลเสียชีวิตกระทันหันในวัยเพียง36ปีสาเหตุเกิดจากสภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่16กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ทวีตข้อความในทวิตเตอร์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายจริวัฒน์ตันทรัตน์หรือป่านอดีตผู้สมัครส.ส.หนองคายเ
เขต3พรรคก้าวไกลที่เสียชีวิตเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณป่านจริวัฒน์ตันทรัตน์อดีตผู้สมัครส.ส.หนองคายเขต3พรรคก้าวไกล2วันที่ผ่านมาคุณป่านยังพูดถึงความหวังในการสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์สู่การเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะสานฝันของคุณป่านต่อไปเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของบ้านเมืองนี้ขณะที่ Facebook จริวัฒน์ตันทรัตน์จริวัฒน์ทันทราชได้โพสต์ภาพของนายจริวัฒน์พร้อมระบุข้อความว่าขออนุญาตแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนายจริวัฒน์ตันทรัตน์ป่านสิริอายุ36ปีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลหนองคายเขต3ณบ้านเลขที่204หมู่5ตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวันที่16ถึง19กรกฎาคม2566เวลา18นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันที่20กรกฎาคม2566เวลา13นาฬิกาเคลื่อนศพไปชาปนกิจณวัดแก้วพิจิตรด้านเพจพรรคก้าวไกลหนองคายโพสต์ข้อความระบุว่าป่านเสียชีวิตขณะอายุ36ปีสาเหตุเกิดจากสภาวะหัวใจล้มเหลวและขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวกับการจากไปในครั้งนี้โดนแล้วออกหมายเรียก4อินฟลูเอนเซอร์รับทราบข้อหาชักชวนเล่นพนันตำรวจไซเบอร์ส่งหมายเรียก4อินฟลูเอนเซอร์รับทราบข้อหาชักชวนเล่นพนันหลังพบโพสต์ข้อความเชิญชวนเล่นในวันนี้เวลา10นาฬิกาวันที่16กรกฎาคม2566มีรายงานว่าพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทพร้อมด้วยพลตำรวจตรีทินกรรังมาศรองผู้บัญชาการสพทตำรวจปฏิบัติราชการบช.สอทและพลตำรวจตรีณัฐกรประภายะในผู้บังคับการสอท.2ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนบช.สอท.สืบสวนหาข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับความผิดในเรื่องของการพนันออนไลน์ตำรวจไซเบอร์ส่งหมายเรียก4อินฟลูเอนเซอร์รับทราบข้อหาชักชวนเล่นพนันเบื้องต้นพบมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ได้ประกาศโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากในลักษณะการประกาศจูงใจเพื่อให้มีผู้เข้าไปเล่นจัดโปรโมชั่นให้เครดิตต่างๆทางพนักงานสอบสวนบช.สอท.ได้ออกหมายเรียกอินฟลูเอนเซอร์มาแจ้งข้อกล่าวหาประกอบไปด้วยนายนิพนธ์หรือปอนจิตกล้าศิลปินเจ้าของเพลงดังทามแมชชีนซึ่งมียอดวิวใน YouTube กว่า129ล้านวิวหลังโพสต์ Facebook เปิดสาธารณะชวนแอดไลน์พนันแอด SBO Team และแอดสบพรีเมียร์นางสาวจิรนันหรือปูทองเกลี้ยงแฟนปอนนิพนธ์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตาม Facebook กว่า 400,000 คนและยังมียอดวิวติดตามการคัฟเวอร์เพลงหลายล้านวิวหลังโพสต์ Facebook เปิดสาธารณะชวนแอดไลน์พนันแอดชัว999และแอด STK999นอกจากนี้ยังมีนางสาวปภาวีชัยมงคลหรือออยรอยจูบหลังโพสต์ Facebook เปิดสาธารณะชวนแอดไลน์พนัน @tk999 และ @bz888 รวมทั้งนายกฤษดาชนะขันผู้จัดการของนางสาวลดาภารัชตะอมรโชติหรือเชอรี่สามโคกซึ่งได้ดูแล Facebook เชอรี่สามโคก Officialโพสต์ Facebook เปิดสาธารณะชวนแอดไลน์พนันแอดสบพรีเมียอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนบช.สอท.ได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาหมู่12พ.ร.บ.การพนันพ.ศ.2478ผู้ใดช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันระวางโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับที่บช.สอท.ในเวลา10นาฬิกา